เชิญทุกท่านพบกับวาเซต้าเมคอัพครับคุณนนท์คะฉันท้องค่ะปัดกูรักมึงเลยแต่งงานกับผมนะครับที่รักถ้าวาไม่ตอบตกลงผมก็จะตือวาไปเรื่อยๆกัดยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้คุณวายอมรับครับพิสูจน์ตัวเองให้ฉันและคนอื่นเห็นว่าเธอเป็นผู้ชายจริงๆพี่กำลังศึกษาอยู่ว่าการแต่งตัวแบบแมนเนี่ยเขาแต่งกันยังไงหอมยังอ่ะถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกัดจะไม่ปล่อยคุณวาไปแล้วนะครับเพราะมีเธอสุขในรักเธอขอรักเธอนานผมกรัฟคณาวุฒิไตรวัฒนพงศ์นะครับรับบทเป็นกัดรัฐกรนะครับผมก็คาแรคเตอร์ของตัวกัดนะครับในเรื่องเนี่ยตัวกัดเนี่ยก็จะเป็นช่างแต่งหน้าครับผมก็จะมีความหวานๆอยู่ครับเบ้าหน้าของตัวกัดเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ดูหวานดูเรียบร้อยครับผมทำให้คนรอบข้างเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะเป็นหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่จริงๆลึกๆของตัวกัดเนี่ยก็ชอบผู้หญิงผู้ชายทั่วไปนี่แหละครับแต่ด้วยแบ็คกราวด์ของเขานะครับผมจะอยู่กับคนที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะตั้งแต่เด็กครับตอนเด็กก็จะอยู่กับคุณแม่พอโตขึ้นมาหน่อยก็มาอยู่กับป้าแล้วก็ได้คุณวากับคุณวาปีเนี่ยช่วยดูแลมาตั้งแต่เด็กครับผมก็เลยจะมีนิสัยที่อาจจะคล้ายนิดนึงครับผมแต่จริงๆไม่ใช่ผมแต่จริงก็คือรักผู้หญิงเหมือนเดิมนี่แหละครับเจนนี่เทียมโพสุวรรณค่ะรับบทเป็นวาสิตาค่ะก็เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ค่อนข้างที่จะตลก แล้วก็แก่นแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองทำอะไรก็ต้องให้ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าอ่านเรื่องย่อหรืออ่านหนังสือแล้วเนี่ยเห็นออกมาเป็นเจนนี่เลยเฮ้ยต้องเจนนี่แต่ตัวผู้ชายเนี่ยพอดีเจอน้องกัฟพอดีเออเด็กนี้เขาน่ารักเนาะอืมแล้วก็ได้ไปเปิดดูละครที่เขาเล่นเออมันเป็นธรรมชาติดีแล้วดูมีเสน่ห์ก็เลยได้น้องกัฟมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่เพราะว่าน้องกัฟก็แฟนคลับเยอะแล้วก็เคมีกับเจนนี่เนี่ยตอนแรกยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงพอเริ่มมาลองอ่านบทกันมาอะไรกันเจนนี่บอกพี่ไก่อีน้องคนนี้น่ารักกว่าโอเคพอดาราเขาชนกันได้เขามีความรู้สึกต่อกันแล้วเนี่ยการที่จะมาเล่นด้วยกันต่อไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ยากสำหรับผู้กำกับหรือสำหรับคนที่เราจะทำละครเลยเอาที่เหมือนกันไหมครับที่เหมือนสำหรับผมว่าคนอื่นมองว่าผมเป็นผู้ชายหวานเหมือนตัวกัดครับผมคือตอนแรกคนที่เจอผมครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าผมแบบเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นดูแบบหวานๆใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าเกิดสนิทเดี๋ยวจะเปลี่ยนความคิดครับเป็นคนที่สนคนไม่เคยรู้เลยว่าผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้ที่เห็นความงามของผู้หญิงมากกว่าที่ผู้หญิงเห็นความงามของผู้หญิงด้วยกันอย่างน้องกราฟเนี่ยหนึ่งเอาช่างแต่งหน้ามาสอนที่ออฟฟิศให้รู้จักว่าพัฟคืออะไรผูกกันคืออะไรวิธีการรองพื้นบางทีพี่ก็เอาเด็กในออฟฟิศเป็นหุ่นบางทีตัวเองก็เป็นหุ่นให้เขาบางทีเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักเวลาลงมือลงหน้าเราแล้วเนี่ยเบาน้อยแค่ไหนเราก็ได้บอกเขาเฮ้ยพี่กับหนักไปนะพี่กับเบาไปนะก็ให้เขาเรียนแล้วก็เรียนการแสดงแต่เขาเป็นคนที่มีไหวพริบมีความสามารถอยู่แล้วเพราะอะไรคลิกเขาคลิกเลยผมก็ได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่จูนที่เป็นช่างของช่องนี่แหละครับผมก็มีโอกาสพี่เขาก็มาสอนทริคหลายทริคเลยครับผมตั้งแต่เริ่มลงครีมบำรุงจนถึงยันขั้นตอนสุดท้ายปัดคิ้วติดขนตาอะไรทุกอย่างเลยครับผมอุ้ยฝีมือเขาได้อยู่พอได้วิธีการจับวิธีการอย่างเงี้ยใช้ได้ต้นหอมรับบทเป็นดาด้านะคะเป็นผู้จัดการดาราซึ่งดาราที่เราดูแลเนี่ยก็คือนางเอกของเรื่องก็จะมีความเป็นเซเลบริตี้คุณหนูเอาแต่ใจดาด้าก็เลยต้องคอยแบบคอยแก้ปัญหาทุกอย่างเป็นมือขวาค่ะจัดแจงทุกเรื่องค่ะเลื้อยขนาดนี้สงสารสังขารตัวเองบ้างเถอะเดี๋ยวปวดหลังขึ้นมาจะหาไม่เตือนนี่การห่วงคุณวาเนี่ยเปล่าครับก็แค่พูดตามความจริงว่าแก่แล้วไม่เจียมไอ้กัดต้นหอมก็เป็นอะไรที่สีสันเป็นอยู่ฝ่ายนางเอกเป็นแนวหน้าออกรบออกรักออกศึกต้องมีการหลอกล่อลวง
ทุกสิ่งอย่างเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยดีหลอกกระทั่งนางเอกหลอกกระทั่งพระเอกคือความปริ้นป้อนจะล่อนต่อแหลของพี่เลี้ยงดาราพี่ว่าเขาเหมาะกับบทนี้นะคะเขาก็จัดจ้านพอสมควรกับบทอันนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนเราต้องไปรู้ความลับของพระเอกแล้วพระเอกก็ขอให้เราปกปิดความลับนี้ความลับนี้มันมีผลประโยชน์กับเราเป็นคนกลางระหว่าง2คนนี้ค่ะป้ารันเนี่ยนะคะเป็นป้าแท้ๆของกัสกัสเนี่ยเป็นพระเอกก็คือน้องกัฟของเรานี่เองแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสงสารหลานเพราะว่ารู้ว่าชีวิตหลานน่ะเจออะไรมาบ้างเจเจก็คือเจของเจนนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องของวาสิตาเป็นหมอเจด้วยก็คือเป็นหมอสูก็คือจริงๆแล้วเป็นเหมือนคนที่รู้ความลับอะไรต่างๆของทั้งพระเอกนางเอกที่ว่ามีซัมติงจิงเกิลเบลอะไรกันแล้วก็เราก็ต้องเป็นแกนกลางที่ช่วยทั้งพระเอกนางเอกหาทางออกให้ทั้งสองคนครับส่วนเจแจนก็เป็นคนรักของกัสค่ะเล่นเองเลยยังไม่ได้ชงเลยเป็นคนที่ไม่ชอบพระเอกเลยเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านแล้วก็เราก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆโตมาด้วยกันกับนางเอกนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็น LGBTQ เราก็ไม่ชอบว่าเขาจะแบบคือเราทรีตเขาเป็นเด็กอีกแบบนึงเลยอ่ะอีกรุ่นอีกไม่ได้เป็นรุ่นระดับเดียวกับเราคือว่าเป็นลูกแม่บ้านน่ะเป็นหลานเป็นหลานเราลืมเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เห็นแต่งตัวเต็มเหนียวอ่ะจริงๆเป็นแม่บ้านบ้างก็ไม่ชอบค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหวี่ยงวีนแล้วก็ทุกอย่างเห็นแก่ตัวนั่นคือในเรื่องแต่ถ้านอกเรื่องสำหรับกัฟล่ะรักกัฟค่ะเนี่ยเจ้านายเราก็เหมือนลูกอ่ะเหมือนกับเป็นคนที่เราก็แบบรักซื่อสัตย์รักทั้งคู่ทีนี้จะทำยังไงเมื่อมันเกิดเรื่องที่มันแบบสุดขั้วฐานะทางสังคมต่างกันเราต้องอยู่ตรงกลางระหว่างกระแสอันแปลกประหลาดอันนี้ค่ะคิดว่าจะหนีพ้นหน่อยนะอ่อนหยุดคุณวาดูนู่นสิครับคือพีคจริงๆตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยจะเนี่ย20กว่าปียังไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะไม่เคยเต็มที่ขนาดนี้จนจะต้องบอกกับว่าถ้าพี่อันนี่หลุดอะไรไปหรืออะไรห้ามหัวเราะคือให้เล่นต่อไปเรื่อยๆใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายเล่นค่ะมันก็มีโมเมนต์น่ารักมันก็คือแบบตรงไหนหรอได้เห็นคุณวาอย่างเงี้ยฟิลแรกๆอาจจะเป็นแบบน่ารักน่ารักไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเป็นสนุกพอมันสนุกก็กลับมาเศร้าอะไรเขาเรียกว่าเป็นฉากไบโพล่าค่ะใช่ครับมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างมันเป็นเลิฟซีนที่แบบไม่ใช่เลิฟซีนอ่ะอย่าเรียกว่าเลิฟซีนดีกว่าเป็นซีนที่นางเอกปั้มพระเอกดีกว่าไฮไลท์เลยค่ะพลาดไม่ได้จริงๆนะค่อนข้างจะหลายอารมณ์มากก็อยากให้ลองติดตามตอนหนึ่งตอนสองก็ห้ามพลาดเลยนะเปิดโอกาสให้ฉันได้รักเธอจะเป็นไปได้ไหมอยากให้เธอลบภาพฉันที่เธอนั้นจำตลอดมาเธอก็จะได้รู้ว่าข้างในมีแค่เธอการแต่งหน้ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งเธอจะต้องใช้งานศิลปะที่อยู่ในตัวเธอเขียนลงไปด้วยความรู้สึกว่าคิ้วเขาเป็นยังไงบรรจงให้สวยที่สุดคุณนนท์คะฉันท้องค่ะฟัดกูรักมึงเลยแต่งงานกับผมนะครับที่รักถ้าวาไม่ตอบตกลงผมก็จะตือวาไปเรื่อยๆกัดยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้คุณวายอมรับครับพิสูจน์ตัวเองให้ฉันและคนอื่นเห็นว่าเธอเป็นผู้ชายจริงๆพี่กำลังศึกษาอยู่ว่าการแต่งตัวแบบแมนเนี่ยแต่งกันยังไงมึงใส่กูนะเพราะมีเธอสุขในรักเธอ